Apple ครับหลุดดีไซน์ของ iPhone 13ครับพร้อมเผยภาพเรนเดอร์ของ iPhone 13 Pro และรวมไปถึงข้อมูลหลุดของ Apple A16 Bionic ที่จะใช้ใน iPhone 14นะครับอันนี้จะเป็นของ iPhone 14ซึ่งจะถือว่าเป็นรุ่นแรกของโลกที่จะใช้ชิปที่เป็นระดับ3นาโนเมตรส่วนจะมีรายละเอียดอะไรกันบ้างนั้นไปดูคลิปวิดีโอนี้พร้อมๆกันเลยครับกับผมนายแฟม Let's goหลายๆคนก็เห็นข้อมูลหลุดข้อมูลข่าวลืออะไรหลายๆอย่างก็หลุดออกมาเยอะมากๆครับเกี่ยวกับ iPhone 13ครับล่าสุดครับทาง Apple ครับก็ได้หลุดดีไซน์ของ iPhone 13มาใหม่ล่าสุดเลยครับโดยทางเว็บไซต์ DigiTime ครับได้ออกมาเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ Apple ครับที่จะดีไซน์ iPhone 13ครับที่จะหลุดออกมาครับว่าทั้งเรื่องของการที่จะย่อขนาดรอยบากบนหน้าจอของ iPhone 13ให้เล็กลงแล้วก็มีเรื่องของจอที่ได้เป็น120 Hz ด้วยนะครับกับค่า refreshนั่นเองซึ่งจะเป็นจอ120 Hz แบบโปรโมชั่นด้วยนะครับส่วนอื่นๆล่ะครับจะอัปเกรดตัวไหนกันมาบ้างแน่นอนครับว่าด้วยความที่อัปเกรดเรื่องของกล้องให้เล็กลงครับแน่นอนครับว่ากล้องหน้าและก็กล้องหลังครับก็จะทำให้มันดีขึ้นด้วยพร้อมทั้งการอัปเกรดกล้องด้วยทั้ง2อย่างเนี่ยบนรอยบากของหน้าจอที่เล็กลงของ iPhone 13ด้วยนะครับพร้อมลดขนาดเซ็นเซอร์ของ Fake ID ลงนะครับและชิปอย่าง VCSEL ครับในกล้องหน้าของ iPhone ครับจะช่วยลดวอลลุ่มและเพิ่มความสามารถของDepth Sensing ครับในกล้องเซลฟี่ในตอนถ่ายภาพแบบแนวตั้งให้ดียิ่งขึ้นด้วยนะครับแน่นอนว่า Depth Sensing ที่ให้มาเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการละลายหลังด้านหลังครับเราสามารถถ่ายกล้องหน้าที่เป็นแนวตั้งแล้วก็ละลายหลังด้านหลังได้ดีมากขึ้นนะครับนี่ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่อัปเกรดขึ้นมาเกี่ยวกับกล้องหน้าและ Apple ครับกำลังทำงานร่วมกันกับ EVE ในสหรัฐอเมริกาครับเพื่อสร้างชิป VCSEL สำหรับเครื่อง LiDAR Scanner นะครับที่เป็นแบบ Time of Flight นะครับหรือ TOF และพร้อมที่จะใส่ใน iPhone 13ทั้ง4รุ่นเลยนะครับกับ LiDAR Scanner นะครับโอ้โหน่าสนใจมากมีครบทุกรุ่นเลยส่วนพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเนี่ยก็จะเพิ่มสูงขึ้นถึง2เท่าครับมีการนำ Touch ID และก็ Fake ID กลับมาใน iPhone 13ด้วยและที่สำคัญที่สุดครับก็คือเป็นการอัปเกรด Wi-Fi ครั้งใหญ่ในรอบ20ปีครับตัวนี้ยังไม่มีการเปิดเผยมานะครับแต่ว่าแน่นอนครับว่าในรอบ20ปีก็จัดหนักกันหน่อยซึ่งแหล่งที่มาครับตัวนี้จะมาจากฟอร์ฟเลยนะครับโอ้โหแน่นอนว่าแหล่งข่าวน่าเชื่อถืออยู่แล้วแต่เราก็ต้องมารอดูครับว่ามันก็เป็นแค่ข้อมูลหลุดออกมาเฉยมันอาจจะเป็นจริงก็ได้หรืออาจจะเป็นจริงแค่เล็กน้อยก็ได้ก็ต้องมารอรับทราบรับฟังกันไปเรื่อยๆแล้วกันครับเพราะว่าเราจะนำมาเสนออยู่อีกเรื่อยๆฮะส่วนข่าวที่เกี่ยวกับ iPhone 13ครับก็มีเช่นเดียวกันครับแต่จะเป็น13 Pro นะครับซึ่งล่าสุดมีการเผยภาพคอนเซปต์มาเรียบร้อยแล้วนะครับมีการลุ้นอัปเกรดด้วยครับว่าจะเพิ่มกล้องมาเป็น4ตัวครับพร้อมเซ็นเซอร์ที่ใหญ่ขึ้นจอก็บางเล็กลงด้วยอย่างที่เราได้เล่าไปเมื่อกี้แต่ภาพที่ออกมาครับต้องบอกได้เลยว่ามีความจัดสรรเรื่องกล้องมาดูแปลกมากแต่ก็ยังคงคอนเซปต์การดีไซน์แบบเดิมอยู่นะครับนี่จะเป็นภาพคอนเซปต์เฉยๆนะซึ่งข้อมูลนี้ได้เผยแพร่มาจาก Everything Apple Pro นะครับเป็น channel ชื่อดังบน YouTube นะครับที่เผยภาพคอนเซปต์ของ iPhone 13 Pro นี้ชุดแรกออกมาให้เรารับชมกันนั่นเองครับเราก็จะเห็นได้ว่าคอนเซปต์ล่าสุดของ Apple iPhone 13 Pro รุ่นนี้เนี่ยก็ยังคล้ายกับ iPhone 12 Pro อยู่นะครับขอบก็ยังเหลี่ยมเหมือนเดิมนะครับดีไซน์ก็ยังเป็นจอบากเหมือนเดิมแต่สิ่งที่คาดการว่าจะแตกต่างจากตัว iPhone 12 Pro นั่นก็คือกล้องหลังครับก็จะมีเรื่องของการที่ว่าเพิ่มกล้องหลังมาเป็น4ตัวครับอัปเกรดเซนเซอร์ให้ใหญ่มากขึ้นด้วยนะครับนี่จะเป็นข้อมูลที่หลุดออกมาแล้วก็เป็นภาพคอนเซ็ปต์ที่เราได้เห็นกันนั่นเองครับถือว่าน่าสนใจมากนะถ้าเป็นจริงก็มันยังคงคอนเซ็ปต์ดีไซน์แบบเดิมนะครับใครที่ชอบ iPhone 12แบบนี้อยู่แล้วก็รอดู iPhone 13เลยครับว่าจะเป็นแบบนี้จริงหรือเปล่านะครับนี่จะเป็นคอนเซ็ปต์ที่ออกมาล่าสุดเลยนะครับส่วนข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับ iPhone 13ยังไม่มีมานะครับแต่ถ้าให้เห็นชัดๆแน่นอนว่ามันก็ยังใช้เป็นตัว Apple A15 นะครับแต่ A15 เนี่ยก็ยังไม่มีหลุดเหมือนกันครับชิปจะเป็นตัวไหนนะครับผลิตแบบไหนความเร็วระดับไหนแรงขึ้นกว่าเดิมเท่าไหร่นะครับเรายังไม่มีข้อมูลออกมาครับแต่ล่าสุดครับทาง iPhone 14ฮะอันนี้ดันหลุดออกมาครับเพราะว่าทาง TSMC ครับบริษัทที่ผลิตเกี่ยวกับชิปเซตประมวลผลตัวนี้นี่แหละฮะได้เริ่มทำการออเดอร์ชิปรุ่นนี้แล้วเรียบร้อยครับก็คือเตรียมที่จะผลิตเร็วๆนี้ในปี2022ซึ่งแน่นอนก็พร้อมมากับข้อมูลที่หลุดออกมาเช่นเดียวกันครับซึ่ง A16 Bionic ที่จะใช้ในตัว iPhone 14ครับน่าสนใจมากเพราะว่าจะใช้เป็นตัวสถาปัตยกรรม3นาโนเมตรรุ่นแรกของโลกเลยนะครับถือว่าน่าสนใจมากเพราะว่าตัวนี้มันเร็วขึ้นกว่าเดิมเยอะมากๆเลยครับตัว3นาโนเมตรตัวนี้จะช่วยประสิทธิภาพการประมวลผลเร็วแรงขึ้นกว่าเดิม 10-15% ถ้าเทียบกับตัว
5นาโนเมตรที่ใช้ในตัว A14 Bionic นะครับและที่สำคัญก็คือยังคงคอนเซปต์แบบ Apple อยู่ครับยังช่วยประหยัดพลังงานเพิ่มมากขึ้น 20-25% ด้วยนะฮะถือว่าโดยภาพรวมของ A16 Bionic ที่จะใช้ใน iPhone 14เนี่ยถือว่าน่าสนใจมากๆเลยนะครับส่วนข้อมูลของ A15 Bionic ครับยังไม่มีหลุดออกมาที่จะใช้ในตัว iPhone 13ที่เราจะได้กันในปีหน้าครับแต่ปีถัดไปอีกก็คือปี2022เนี่ยตัวนี้ได้หลุดออกมาก่อนนะฮะไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมนะครับซึ่งสื่อต่างประเทศอย่าง Money UND ครับก็ได้รายงานว่า TSMC ครับไม่ได้ผลิตแค่ตัวชิปเซต A series 3นาโนเมตรที่จะใช้ใน iPhone แล้วก็ iPad เนี่ยไม่ได้มีแค่นี้นะครับยังจะผลิตตัว M series ของ MacBook ด้วยนะครับที่เราบอกว่ามันแรงนักแรงหนานั่นแหละครับ M series ก็เป็นบริษัทนี้แหละที่ผลิตซึ่งต้องบอกว่าแรงจริงๆฮะแรงแบบแรงมากๆซึ่งรายการผลิตชิปเซต3นาโนเมตรของ TSMC ครับจะสามารถผลิตได้ 50,000 ชิ้นต่อเดือนนะครับแล้วก็ 600,000 ชิ้นต่อปีโดยกระบวนการนี้เนี่ยจะเริ่มในปี2022เป็นต้นไปนั่นเองครับและนี่แหละครับคือข้อมูลที่เราได้รวบรวมมาครับที่มันหลุดออกมาในช่วงเวลานี้ซึ่งต้องบอกว่าน่าสนใจกันมากๆครับต้องบอกว่าเป็นข่าวที่น่าสนใจมากนะสำหรับคนที่เตรียมเงินที่จะซื้อ iPhone 13อยากจะรู้ว่ามันน่าสนใจตรงไหนนะครับหรือไม่น่าสนใจตรงไหนนะฮะก็ลองศึกษาดูแล้วกันครับเพราะจะนำมาเสนอให้ทุกคนได้รับทราบกันเรื่อยๆนะครับส่วน iPhone 14ก็น่าสนใจเหมือนกันนะอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมหลุดมาก่อนนะแต่ก็ต้องบอกได้เลยครับว่าเขาก็ต้องเตรียมตัวไว้เขาจะผลิตตัวไหนเพราะว่าช่วงนี้มันก็นั่นแหละฮะมันไม่สามารถคาดเดาได้ครับว่ามันจะสามารถผลิตได้ในช่วงไหนครับแต่เขาก็เตรียมไลน์อัพการผลิตแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับตัว A14 ไม่ใช่สิ iPhone 14ที่จะใช้ใน Apple Apple A16 ที่จะใช้ใน iPhone 14นั่นแหละครับผมเอาเป็นว่าครับคลิปวันนี้ครับมีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณคุณผู้ชมมากๆครับที่ดูจนจบถึงวินาทีนี้อยากติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมครับเข้าไปที่ www.successor.com แล้วก็ Facebook Fanpage CT Successor แล้วเจอกันในคลิปวิดีโอหน้าครับ See you again ทุกคนครับบ๊ายบาย